อันดับล่าสุดนะครับเดือนล่าสุดนี่เป็นรองอันดับ3ในรุ่น126ปอนด์ครับส่วนขวามือครับนำศักดิ์น้อยยุทธการกำธรก็อายุ18ปีครับเป็นรองอันดับ4 3กับ4เจอกันนะคุณสมบัติเด็กจากสุราษฎร์ธานีครับรายหนึ่งมาจากหนองม่วงครับลพบุรีโค้ชสารสิงห์กอง4ครับมีเลิงศักดิ์ประสงค์ครับเป็นเทรนเนอร์ชูชีพพบเปี่ยมครับคุณพ่อเป็นผู้จัดการและหัวหน้าคณะนะครับส่วนทางด้านน้ำศักดิ์น้อยนั้นมอนเมืองเก่าก็เป็นเทรนเนอร์กำนันประมุขโรจนตันครับตอนนี้เป็นหัวหน้าคณะมาจากชัยยาสุราษฎร์ธานีครับก็ต้องขอขอบคุณครับร้อยตำรวจเอกสุรัตน์โอสานุเคราะห์เครื่องดื่มฉลามคนสู้ชีวิตแล้วก็รถกระบะฟอร์ดเรนเจอร์กระบะนิรภัยคันแรกของไทยคุณวินัยวีระผู้ชมครับธนาคารพัฒนาจำกัดทิฟฟี่แลนด์ตาซินคุณกำพลชาติธรรมรักษ์บริษัทรอสโซประเทศไทยจำกัดกางเกงชั้นในชายรอสโซคุณจิตติมตั้งกงพันธิกาพิยดาหรือวัสดุก่อสร้างและสุขภัณฑ์เซ็นทรัลฉะเชิงเทราคุณกำธรรจนกุศลบริษัทโรตันแมทริกซ์จำกัดเครื่องดื่มแรงเยอร์เครื่องดื่มผสมวิตามินซีน้ำมันเครื่องไดเกียวเครื่องฟิสตาติดง่ายพลตำรวจเอกไกรสุขสินสุขลูกกอล์ฟท็อปเกตเทคโนโลยีจากอเมริกา13เหรียญทาวเวอร์13เหรียญ30สาขาใกล้บ้านคุณเครื่องใช้ไฟฟ้าในครัวเรือนมิตซูชิต้าและคุณบุรีชัยบุญเกียรติครับนิตยสารแนวทางเศรษฐีเลือกทางเลือกใหม่สู่ความสำเร็จครับครับมาดูคู่มวยรอบที่ยิ่งใหญ่ครับฟอร์ดเรนเจอร์ผู้ชนะรับไปครับรถกระบะนิรภัยฟอร์ดเรนเจอร์1คันครับเป็นรางวัลสำหรับผู้ชนะของมวยคู่นี้ฝ่ายแดงครับโคชสารจากลพบุรีปัจจุบันนี้ก็เป็นรั้วของชาติครับอยู่ที่ลพบุรีโดยมีพลตรีพีรพลรักเรียนรบครับผู้บัญชาการศูนย์การสงครามพิเศษพร้อมทั้งพันเอกทวีปบุญมาครับหัวหน้ากองบริการศูนย์สงครามพิเศษมีเหตุการณ์สนับสนุนอยู่ยกแรกนี่ก็เปิดเกมใส่กันแบบหนักๆแรงๆครับเอาละครับวันนี้เน้นมาที่กำปั้นเน้นมาที่หมัดอย่างเดียวครับทางด้านโคชสารส่วนทางด้านฝ่ายนำศักดิ์น้อยยุทธการกำธรฟิตซ้อมอยู่ที่ค่ายอประมุขครับจังหวัดฉะเชิงเทรานี่ก็เจ้าของฉายาราชันลำมวยสวยที่สุดในยุคนี้เป็นนักมวยยอดเยี่ยมของสมาคมผู้สื่อข่าวปี39นี่ครับนี่ครับมาแล้วครับเน้นด้วยหมัดทั้งซ้ายและขวามาเป็นชุดครับมาต้องสวมหมวกปกป้องกันให้ดีครับทางด้านนำศักดิ์น้อยมาอย่างนั้นแล้วก็มีสิทธิ์ครับมีสิทธิ์ที่จะนับน็อกได้ทุกเวลาโอ้โหเปิดฉากมาคู่ชิงชนะเลิศวันนี้ปอดเงินล้านครับป้าโอ้บู๊กันไม่ฟังเสียงครับเพราะว่าเคยเสมอกันมาแล้วต่างคนต่างรู้กึ๋นกันดีครับใครกึ๋นใครกบเป็นยังไงดังนั้นจึงไม่ต้องฟังเสียงครับเปิดฉากมาปูกันไปเลยครับโคชสารนั้นเตรียมหมัดมาประเด็จศึกเพราะว่ายก5นั้นเรียกว่าคราวที่แล้วยก5ครับต่อยเอาน้ำศักดิ์น้อยนี่ยังไปยังมาวันนี้เปิดเกมมาเล่นหมัดเลยครับโคชสารตัวน้ำศักดิ์น้อยก็โต้ด้วยเข่าครับดูครับเข่าแทงเรียกว่าหนุมานหักดาบแล้วครับแก้ลูกหมัดโอ้โหมีศอกชัดเข้าไปอีกดูวงในโอ้สู้กันอย่างนี้ใครดีใครอยู่เอาละครับดูครับขยมแล้วขยมตีบ้างเขาจะสารนั้นตีบ้างโอ้วงในมาดูคู่นี้ในยกที่2นะครับตอนนี้บนเวทีเลยครับไม่ว่าจะน็อกยกไหนก็ตามนะครับน้ำมันเครื่องไดเกียวเครื่องฟรีสตาร์ติดง่ายมอบ 5,000 บาทยาวายดีรักษาเก้าข้อเสื่อมมอบเงินสด 5,000 บาทวายแปะกล้วยมอบทองคำ1บาทครับน็อกด้วยหมัดสีมาจ่าย 5,000 บาทปอกุ้งเผารัชดาปัดรับประทานอาหาร 5,000 บาทเครื่องใช้ไฟฟ้าในครัวเรือนมิตซูชิต้าสำหรับนักมวยชนะน็อกแล้วก็ชกกันได้ดูเดือดพร้อมทั้งยาดมท่านเจ้าคุณมอบรางวัลศิลปะมวยไทยยอดเยี่ยมรับเงิน 3,000 บาทแล้วก็อย่าลืมครับน็อกทางใจยาเม็ดวายแปะกล้วยช่วยความจำทำให้สมองดีจ่ายทันทีทองคำหนัก1บาทแล้วก็ต้องขอขอบพระคุณครับร้อยตำรวจเอกสุรัตน์โอสานุเคราะห์แห่งบริษัทโรสสภาเครื่องดื่มฉลามคงสู้ชีวิตซีมาครีมซีมาโลชั่นแล้วก็น้ำมันเครื่องเอลจากฝรั่งเศสคุณอภิชาติปัญญาคงหมู่บ้านสวัสดิการคุณสภานครทองปาร์ควิวรุ่งเรืองทัวร์ครับคุณชเวงลักษณะวิราชและทัวร์มันหรือมงตราเจดีคู่มาบนเวทียก2แปดวันนี้ฝ่ายแดงนะครับโคชสารมาด้วยหมัดเลยเพราะว่ารู้ว่าน้ำศักดิ์น้อยนี่ไม่ชอบลูกนี้ในนี่น้ำศักดิ์น้อยกินเป็นนักชกอิสลามนะครับจากตำบลพุนพินอำเภอชัยยาจังหวัดสุราษฎร์ธานีอายุ19วันนี้คุณพ่อมาเองคุณพ่อชิดคุณแม่แม่เรียมมาเองด้วยนะครับค
ัวเองชื่อมูฮัมหมัดนะครับมูฮัมหมัดพลิกมานิดนึงกระโดดเทล้มเลยแม่ผู้ประสานจากหนองม่วงลพบุรีอายุ20น้ำเงิน19ชาวน้ำเงินมาลด2ปอนด์นะครับ128ฝ่ายแดงช่าง126นี่นะครับสมศักดิ์ศรีของคู่ชิงมวยรอบล้ำอีกนิดนึงเทเปลี่ยนเข้าไปพลิกนิดนึงแม่ลูกนี้ทำท่ารับสารภาพเหมือนกันนี่แค่ยก2ครับแฟนมวยนี่นั่งไม่ติดเลยอุสานเบียดอีกแม่นำสักก้มมาปล้ำแทงเข่าก็มาโอ้โดนของอุสานไปดอกนึงย่นไม่ได้นะครับลอยหน้าลอยตายเป็นลำตัดไม่ไปยุ่งก็ไม่ได้เหมือนกันนำสักน้อยอุสานพาแล้วโดนดอกนึงเข่าซ้ายของนำสักนี่คือความยิ่งใหญ่ของมวยรอบฟอร์ดเรนเจอร์แต่จ้องไม่มีครับแข่งคอยแข่งเสือเต้นก็ไม่มีสำหรับมวยคู่นี้ใส่กันมาครับเปิดเกมตั้งแต่ยกหนึ่งนี่เป็นเพียงยกที่สองนี่ก็ใส่กันแบบสุดๆอันนี้เสริมด้วยหมัดตลอดครับทางด้านคชสารเดิมแล้วรายนี้นี่พื้นเพนี่เป็นมวยเข่าโดยตรงแต่วันนี้มีหมัดขวามาเสริมมีหมัดซ้ายมาสลับวงในยันคำแทงติดเกาะพิกเด้งเข่าซ้ายเข่าเจอเข่าครับเอาละครับผู้ชนะรับไปครับฟอร์ดเรนเจอร์วงในครับสู้กันเรียกว่าวงในวันนี้น้ำสักน้อยสู้ด้วยครับตามหลักในวงในนั้นอาชีพของโคชสารนะครับแต่วันนี้น้ำสักน้อยนี่มาเลยครับแลกวงในด้วยเตรียมตัวมาดีหมดยกที่สองเจ้าของกรุงเทพกับประมูลรถยนต์วันนี้มาเองเหมือนกันมาชมยกที่สามแม่คู่นี้แอนตาซินโอ้โหการขอ 10,000 แอนตาซินหันมาสาวหมัดแล้วหมัดน็อกซีมามอบอีก 5,000 บาทคุณปิติธดาชนอุทัยแม่บุกแบบฉลามเลยนะครับฉลามบุกคนสู้ชีวิตโอ้โหโดนไม่หมัดหนึ่งยกนี้หันมาสาวหมัดแล้วลอยหน้าไม่ได้นะครับโดนอีกหมัดหนึ่งแทงอุ้มประกันพุ่งของน้ำเงินนะครับฝ่ายแดงลุยแล้วพจสารโอ้โหแดงเชียร์ตึมเลยเฮ่เฮ่ตลอดเลาะรัดไปเรื่อยลูกนี้ยังกรรมการไม่แยกนะครับธีระนวมนาไม่แยกเอ้าแยกมาบวมไปแล้วนะครับบุกไปอีกพจสารบุกโอ้โหลูกนี้แทงเข้าพุงล้ำวงในนี่น้ำเงินนะครับวงนอกต้องวัดดวงมีหมัดด้วยโอ้โดนอีกดอกนึงรัดมารัดไม่ติดรัดไม่อยู่นะครับมาทีมเชียร์แข็งทั้งคู่นี่แหละครับคู่มวยที่เต็มไปด้วยคุณภาพจริงๆครับต้องสวมหมวกปกป้องกันให้ดีครับทางด้านนำสักน้อยไม่อย่างนั้นแล้วก็มีสิทธิ์ที่จะเหมือนเดิมอีกเอาละครับพลิกเททิ้งยกนี้ยก3ครับยังอยู่อีกไกลครับผลทางเข้าสู่เส้นชัยวงในล็อกรัดแล้วก็หมุนเอาละครับล็อกลงปีกเด้งตั้งกำแพงคาครับทางด้านนำสักน้อยถ้าปากเขียวหน้าเขียวเมื่อไรแล้วก็อาจจะเป็นเรื่องได้เหมือนกันเปิดเกมตลอดครับคือคชสารสิงห์คลอง4เด้งด้วยเข่าขวาเข่าซ้ายความขยันครับเลาะตีไปเรื่อยพยายามจะดึงเหลี่ยมโต้ครับน้ำสักน้อยเด้งด้วยเข่าขวาโต้เหมือนกันมาแทงเข้าไปตะลำเม็ดแทงแล้วคานี่สร้างความลำบากใจให้กับทางด้านคชสารเหมือนกันแม่นี่คือความสนุกของมวยรอบครับสงครามเข่าย่อยๆครับดูครับตีกันทางด้านมุมทางเข่านี่เข่าล้วนๆครับแลกกันโคชสารก็ไม่ยอมครับให้แย่งอาชีพโอ้โหมีศอกครับศอกขวาของน้ำสักน้อยเช็ดเข้าไปที่ปลายคางโคชสารหน้าตาบวมไปเลยครับดูครับน้ำสักน้อยไม่มีแต่เข่าอย่างเดียวมีศอกเช็ดเข้าไปด้วยจะแตกหรือเปล่าถ้าแตกนี่นายจะสินมอบให้เข็มละ500บาทครับเป็นค่ารักษาพยาบาลโอ้โหน้ำสักน้อยมีของแถมมาคู่ดูเดือดนี่มองไว้แล้วนะคุณสมมาตรน้ำสักน้อยนี่ค่อนข้างออกอาวุธได้หลากหลายนะครับมีอาวุธหลายอย่างในขณะที่เขาจะสารนั้นหักเข่าอย่างเดียวแต่ลูกนี้เป็นไงฮะลูกนี้มีเหวี่ยงทิ้งเททิ้งครับทางด้านเขาจะสาวน้ำสักน้อยโอ้โหสวยงามครับลูกนี้สองลูกติดต่อกันโอ้ลูกนี้สวยมากมีดึงเหลี่ยมแล้วตีเข้าไปครับน้ำสักน้อยหมดยกที่3ครับนี่ครับการนิดเดียวกระชากเทเลอร์เปรี้ยงเข้าไปโอ้โหลูกนี้เข้าเต็มพุงเลยโคชสารโดนนำสักน้อยนะครับวันนี้ชกกันสุดๆเลยทีเดียวคู่นี้
สมศักดิ์ศรีนะครับโอ้โหเข้าซองอีกโอ้โหลูกนี้เต็มพุงเลยนะครับโดนเข่าของนำศักดิ์น้อยผ่านมา3ยกนะครับครับต้องขอขอบคุณครับเครื่องดื่มแรงเยอร์ชอบจริงๆคนกิ่งแรงอย่ามองตราเท่าทองชุดชนะชายแอปเปิลรุ่นไทเกอร์กางเกงนายพันแกร่งของคุณพระรามเก้าพลาซ่าโชว์ศิลปินตลกมากที่สุดในเมืองไทยบริหารงานโดนคุณสมยศสุทางกูลยาดมท่านเจ้าคุณครับยาดมเจ้าตำรับสำหรับคุณเบียร์เลือก7สีดมก็ได้ทาก็ดีและก็กรุงเทพการประมูลรถยนต์จำกัดโดยคุณนรินทร์ศรีงามเครื่องดื่มน้ำมันเครื่องคลาสโตครับแล้วก็น้ำมันเครื่องPTT D-Dynamic Semi-Synthetic จากปตท.ครับแล้วก็อย่าลืมครับยาวายดีแก้ไขผู้ที่มีปัญหาปวดเข่าปวดเกาปวดข้อมาต่อกัน3นาทียกที่4ยกละ3นาทีแตกหรือเปล่าเข็มละ500บาทอัตซินเตรียมจะมอบให้โอ้โหเข่าแหลมจริงโอ้โหฝ่ายแดงหันมาสาวแล้วนะครับน้ำสักน้อยลอยหน้าไม่ได้นะครับลอยหน้าเป็นลำตัดแม่ประยุนเรียบร้อยเลยทีเดียวต้องเก็บทางให้ดีซ่อนทางให้ได้ด้วยยกไหล่ขึ้นมาทัดไว้ซ่อนทางพจน์สารต้องหันมาเล่นหมัดแล้วตอนนี้เข่าไม่ได้การแล้วนะครับเพราะว่าสั้นกว่าปล้ำนายไม่ได้ปล้ำนายโดนเข่าอีกพจน์สารต้องแก้แล้วนะครับตอนนี้แม่สมศักดิ์ศรีนะครับเทเลยเททีเดียววางขาไปนิดเดียวเทนำสักน้อยลงมาอยู่ล่างอีกเสียงเฮเริ่มตึมมาแล้วนะครับย่นไม่ได้นะครับนำสักน้อยอย่าห้อยนะครับห้อยเมื่อไรเมื่อนั้นเมื่อกันผู้สารเริ่มแฟนมวยเริ่มเฮมาแล้วพลิกมานิดนึงมาเกาะตีไปเรื่อยกองเชียร์นี่ทั้งคู่นะครับแข็งทั้งหมดใส่กันไม่หยุดจริงๆครับมวยรอบฟอร์ดเรนเจอร์สำหรับคู่นี้นี่ดูว่าจะมีออกมาเหมือนกับยุโรปเดิมหรือไม่ซึ่งเสมอกันมาครับล่าสุดของมวยคู่นี้4ยกนำศักดิ์น้อยนำสุดปุยก5มาโดนหมัดหน้าสะบัดเป็นลำตัดแม่ประยูนครับวันนี้จะมีอีกไหมดูครับวงในต่างฝ่ายต่างเกาะต่างฝ่ายต่างตีเกาะสีชังตีสีขาโอ้ปันด้วยศอกขวาโดนค้ำยันแทงโดนเข้าไปตาลาเม็ดตาลาดอกนี่ไม่มีน้ำครับเนื้อทั้งสิ้นอาศัยธาตุทรหดหัวใจเต็มร้อยนี่ครับโคจัดสารตระกูลโหดครับ5พี่น้องชกมวยหมดมีระดับทั้งสิ้นบิดตลอดเดินตลอดไม่มีแซ่ออกปักศอกแล้วก็ตามด้วยเข่าสารพัดอาวุธครับโอ้โหสู้กันสมศักดิ์ศรีจริงๆครับสำหรับมวยชิงชนะเลิศเงินล้านฟอร์ดเรนเจอร์รถกระบะนิรภัยคันแรกของประเทศไทยดูครับดูการชกรุนแรงเนื้อไม่มีน้ำอย่างที่คุณปากว่าครับทั้งคู่นี่สู้กันจนหยดสุดท้ายโคจสารนั้นงัดทุกแบบครับไม่ว่าจะเป็นเข่าเป็นหมัดงัดตำราโอ้โหตรงนี้แรงอ่อนไปครับแหมอ่อนนมหรือเปล่ามวยทุกคนกันมาโอ้วันนี้ต่อยก็ได้สมใจจริงๆครับสนุกแล้วครับแล้วก็ท่านผู้ชมทางบ้านนั้นสามารถร่วมสนุกกันได้นะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งคู่เอกเดี๋ยวจะถึงนะครับหมายเลขโทรศัพท์1900999061นะครับโหวตสำหรับแดง062โหวตให้เสมอกันแล้วก็063โหวตให้น้ำเงินนะครับแรมโบ้จิ๋วกับลำน้ำมูลเดี๋ยวคู่เอกครับครับมาลุ้นกันต่ออีก3นาทีสุดท้ายครับรถกอดเรนเจอร์จะเป็นของใครครับรอกันอีกนิดนึงเกมการชกของมวยคู่นี้นี่ก็ยังไม่มีหยุดครับใส่กันตั้งแต่ยกที่1มาถึงยกที่5พละกำลังนี่ยังคงเส้นคงวาด้วยกันทั้งคู่แล้วถ้ามวยคู่นี้มีน็อกยาเม็ดวายแปะกล้วยช่วยความจำก็มอบทอง1บาทครับให้กับผู้ที่ชนะน็อกนี่ครับยาเม็ดวายแปะกล้วยช่วยความจำทำให้สมองดีครับมีจำหน่ายตามร้านขายยาโดยทั่วไปฉลามครับฉลามอยู่เคียงข้างลูกผู้ชายอย่างคุณโอสถสภาครับโดยร้อยตำรวจเอกสุรัตน์โอสถานุเคราะห์มาถึงตอนนี้แล้วนี่ความพยายามของโคจสารนี่สูงมากครับไม่ยอมครับยังคงเดินตลอดหมัดครับเท่านั้นครับที่จะช่วยได้ตอนนี้เพราะว่านักมวยในยุคนี้สมัยนี้นี่ถ้าหากว่าถูกคู่ต่อสู้นำไปเยอะๆแล้วนี่ถ้าไม่ใช้หมัดมาช่วยนี่มองดูแล้วมันก็จะลำบากจากลพบุรีครับโคจสารวันนี้ความกดดันเกิดขึ้นมากเหลือเกินครับอีก2นาทีสุดท้ายครับโอ้โหตอนนี้สู้กันอย่างนี้เดี๋ยวก็รู้แล้วครับอีก2นาทีเสร็จๆใครจะเป็นขับรถ
ฟอร์ดเรนเจอร์ออกไปจากสวนลุมเวทีลุมพินีนี่นะครับเขาอ่อนไปด้วยกันทั้งคู่เขาจะสารรู้สึกจะมีเลือดไหลออกมานะครับแต่ว่าไม่ทราบว่าแตกที่ไหนหรือจะเป็นเลือดกำเดาเข็มละ500แน่นอนคุณธมาศแอนตาซินมอบให้โอ้โหเลือดกำเดาไหลอีกด้วยแหมตอนนี้ต้องระวังหมัดให้โอ้โหเข้าพุงนักชกชาวมุสลิมนะครับจากชัยยาสุราษฎร์ธานีวันนี้คุณพ่อมาด้วยคุณแม่มาลองเชียร์ทีมแข็งเลยวันนี้ยังไม่หมดยกไม่แน่นะครับต้องระมัดระวังเก็บคาให้ดีด้วยน่าสมศักดิ์ศรีนะครับดูได้ที่นี่ที่ลุมพินีมวยรอบอย่างนี้นะครับสุดยอดเลยวันนี้ของมวยรอบฟอร์ดเรนเจอร์รถกระบะนิรภัยคันแรกโคจสารแดงน้ำเงินนำศักดิ์น้อยนะครับมาวันนี้ต้องเซฟตี้เฟิร์สปลอดภัยไว้ก่อนขวาเอาสูงแหมแหมไปกั้นขอ 10,000 เลยแอนตาซินมัดน็อกซีมามอบอีกโอ้โหโดนเขาเต็มพุงอีกประมูลรถไปที่กรุงเทพกับประมูลรถยนต์นะครับลาดพร้าวซอย101จะดูในช่วงวันพุธวันศุกร์วันเสาร์ยาเม็ดวายแปะกล้วยช่วยความจำด้วยหมดยกสุดท้ายเดี๋ยวรอนิดเดียวรอนิดนะครับแหมนำสั่งน้อยไปส่งโฆษสารเลยกรรมการธีระรับใบแรกใบที่2สุประชัยนะครับมาที่กรรมการอุดมแล้วก็นักมวยฝ่ายน้ำเงินนะครับน้ำศักดิ์น้อยยุทธการกำทรคว้าแชมป์มวยรอบฟอร์ดเรนเจอร์นะครับโดยชนะโคจสารสิงห์ทอง4ไปอย่าง